เอากีฬากันซะเอากีฬากันซะก็หลายคนก็สิอยากเบิ่งเตะบาสมื้อแลงเด้อเออก่อนประมาณน่ะ 16:30 น. หรือว่า 16:30 น. มื้อนี้แหละลาวเฮาจะลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียหลังจากมาเลเซียลงสนามนัดที่1นี่ชนะมาเนาะชนะกัมพูชา 3-1 ส่วนลาวเฮาเนี่ยที่1เสียกับเวียดนาม 0-2 หลังจากที่เสียให้กับเวียดนามก็มีกระแสดราม่าออกมาแฟนบ้านบางคนบ่เข้าใจเกี่ยวกับการวางหมากวางเกมของทั้งซีวาลัสครูฝึกสาวสิงคโปร์บอกว่าต้องเพิ่มนั่นแนวนี้ก็เมื่อวานนี่สื่อมวลชนลาวก็ได้สัมภาษณ์ผ่านระบบซูมเนาะแล้วถามว่านักข่าวถามว่าอันซิวรัตก็ฮู้อยู่ว่าในปัจจุบันนี่แฟนบาสลาวดราม่าเรื่องการวางเกมแล้วก็ว่าเพราะเข้าใจเพราะฮู้อยู่แล้วบัดนี้นักข่าวเพิ่นถามว่าเกมต่อไปจะจัดรูปแบบใดซิวรัตก็ตอบว่าเกมต่อไปนี่ก็สิจัดรูปแบบฮัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่าสันซาแต่ก็สิมีจังหวะที่แต่ก็สิมีการวางมากที่ให้มีเกมบุกหลากหลายขึ้นว่าซั่นเพิ่มผู้ไปซอยอันบิลลี่อีกจักคนบ่ได้บ่เออหลายคนก็ถามมาแล้วเนาะแล้วมื้อนี้นักข่าวเพิ่นก็ถามว่าในปัจจุบันนี่เนาะคือแฟนบ้านบ่โอเคกับการวางมากของเรานี่นะแล้วซิวรัตบอกว่าบ่เป็นหยังค่อยนอนกินนอนอยู่กับนักกีฬาค่อยฮู้สภาพนักกีฬาดีว่าต้องควรเห็นแนวใดไผสิเว้าหยังค่อยบ่สนค่อยมุ่งหน้าใส่เป้าหมายของค่อยในการเฮ็ดเวียกอย่างเดียวเจ้าเราว่าจังซั่นก็เข้าใจแล้วเท่าไหร่เนาะไผสิคอมเมนต์ไผสิหยังก็ย่าแต่ว่าเรื่องฮูปเกมก็ขึ้นกับเราแล้วเจ้าเราสิวางไปลงวางไปออกวางไปขึ้นมันนําเราแล้วเรามีสิทธิ์เอ้านี่เราเป็นครูฝึกค่อยก็ได้อธิบายแล้วว่าหลายคนคือเฮาเว้าเลยว่าคนที่เสียกีฬาต้องเข้าใจคําว่ากีฬาก่อนคำว่าเข้าใจคำว่ากีฬามันหมายความว่าอย่างนั้นว่าจะเป็นเสียก็ได้เรานะมีความเรามีนะแนวได้รับผิดชอบหลายอย่างเลยแต่ว่าผู้ที่ว่าวิจารณ์เราจังซั่นว่าเออเจ้าคือเพื่อจังซั่นจังซี่ค่อยขอถามแน่แทนเราขึ้นแน่ว่าเจ้าสมควรวางหมากจังไดแล้วค่อยสิชนะแล้วสมมุติคันเจ้าวางหมากให้แล้วเราบ่ชนะจะสิรับผิดชอบจังไดรับผิดชอบบ่ได้ดอกแน่ง่ายๆคือเฮาเข้าใจกองเสียว่าอยากให้ทีมชนะแม่นแต่สิเป็นเท่าใดก็ตามถึงว่าทีมที่ชนะหรือทีมที่เสียเนาะเฮาก็ต้องเสียแบบมีสปิริตมีน้ําใจคือกองเสียก็คือเป็นคําว่าเสียก็คือเป็นการให้กําลังใจแม่นแหละบ่ล่ะถึงว่าเขาเจ้าสิเสียถึงว่าเขาเจ้าสิชนะถึงว่าเขาเจ้าสิอีหยังก็ตามแต่ก็ต้องให้กําลังใจเขาบ่แม่นว่ายามที่ทีมชนะเจ้าจึงค่อยมาตบมือพื้นผ้าบัดยามทีมเสียแล้วหนีปะนักกีฬาสิมันก็เป็นไปบ่ได้ต้องให้กําลังใจเขาแน่เนาะมื้อแรงนี่เอาสถิติ head to head มาให้เบิ่งก่อนสถิติ head to head กับที่ดังดีเห็นนั่นแหละเนาะเขานี่ก็เป็นห้องอยู่เจ้าเรื่องระดับ ranking ในอาเซียนและก็ ranking ในระดับโลกranking FIFA ranking เนาะมาเบิ่งผลงานที่เคยพบกันเอาง่ายๆเอา4นัดหลังสุดแล้วกันเริ่มจาก2010ที่ผ่านมาพูดแล้วในรายการ AFF นี่แหละการลาวเฮาเสียกับมาเลเซียนี่1-3ขอไป1-5ในปี2012ลาวเฮาเสียกับมาเลเซีย1-4ปี2015เสียกับมาเลเซีย1-3และปี2018เป็นการแข่งขันบานเต AFF Suzuki ครับอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเนาะในเกมนั้นน่ะลาวเฮาเสียให้1-3ประตูเดียวของทีมชาติลาวได้จากการฟรีคิกอันสวยงามของพิทักษ์กองมัติราชครับส่วนผลงาน5นัดของมาเลเซียในระดับอาเซียนก็ถือว่าเฮ็ดได้ดีชนะกัมพูชา 1-0 และมาเสียเวียดนาม 0-2 เสมอไทย 2-2 เสียให้เวียดนามนัดซิงชนะเลิศเนาะในเกมในปี2018 0-1 และก็ล่าสุดนี่ชนะกัมพูชา 1-3 ส่วนผลงาน5นัดหลังสุดทีมชาติมาเลเซียทุกรายการในปี2018ก็ชนะเสียกับเวียดนาม 1-2 เสียกับไทย 0-1เสียกับจอร์แดน04และก็เสียกับอุซเบกิสถาน15ชนะกัมพูชา31ส่วนผลงาน5นัดทีมชาติลาวใน AFF ก็เสียกับเวียดนาม03เสียมาเลเซีย13เสียกับเมียนมา13เสียกัมพูชา13และสุดเสียกับเวียดนาม02หมายความว่า5นัดหลังสุดใน AFF ลาวเฮายังบ่ทันชนะทีมใดเทื่ออันนี้มันผลงาน5นัดที่ผ่านมาบัดนี้ผลงาน5นัดหลังสุดทุกรายการของทีมชาติลาวเสียศรีลังกา
1-2เสมอศรีลังกานัดที่2 2-2และมาเลเซียกับบังกลาเทศ0-1นัดที่2เสมอกับบังกลาเทศ0-0ล่าสุดและมาเลเซียกับเวียดนาม0-2หมายความว่าผลงาน5นัดหลังสุดของทีมสัตว์ลาวเขาสิว่าละ5นัดหลังสุดนี่บ่ทันชนะทีมใดมีแต่เสมอ2ส่วนผลงานใน FF ยังบ่ทันชนะทีมใดมาตั้งแต่ผู้แหละปี2015 2016เจ้าคันจีบ่ผิด